เอาไปทานน้ำแล้วก็ปัสสาวะอะไรแล้วมาเร็วๆป้าแจ๋วจะซ้อมให้พวกเราไหมครับบทเธอจะต้องการการซ้อมหรือหนูนึกสภาพพ่อเลี้ยงสู้ไม่ออกเดี๋ยวสิครูปุ้งคะไว้ไม่เข้าใจอ่ะว่าแจ๋วครับโรคอะไรอะไรนั่นอะโรคอะไรโรคของเราอะไรเนี่ยครับที่ถือเรื่องที่เอิร์ธอะไรนั่นชื่อเอิร์ธแปลว่าอะไรไม่แล้วทำไมต้องของใบด้วยครับโลกเบี้ยของใบของเราคือหมายถึงเราคือไอ้นั่นเราเออโอ้โหอะไรอะใบเอ้ยใบไม่เข้าใจคำว่าเฮ้ยเน็ตแล้วเขาต้องภาษาภาษาด้วยเหรอใครบอกผมให้ภาษาเท่านี้ตั้งแต่ทูไทยแลนด์โอ้ย Right here right now I'm lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again I'm lucky we're in love in every wayLucky to have stayed where we have stayed Lucky to be coming home someday Ooh 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 ใช่มั้ยใช่มั้ยล่ะDo you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue. ไปเสงเลยเน็ตฮะพอสารเพี้ยนหมดเลยอ่ะใครเพี้ยนโตเพี้ยนเลย They don't know how long it takes. เนื้อเพลงเขาใช่ปะ Waiting for love like this.Every time we say goodbye ไปไว้ไหนวะไอ้บิเคนี่เนทเห็นบทเข็ดไหมฮึบท I don't see ในห้อง voice about เมมเต็มI'm lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been ประโซ่มาประสานอันเดียวกับเขาหมดเลยอ่ะไว้ฮะโซ่มาประสานเดียวกับเขาหมดเลยเออห้าหกเอาฟังพอแบบร้องเข้ามาเสียงมันดังไงแล้วหูไม่เพี้ยนเลยห้าหกเจ็ดแปด I'm lucky I'm in love with my best friend I'm lucky I'm in love with my best friend อันนี้ร้องตัวเดียวกันนี่ร้องตัวเดียวกันจำได้เหรอไม่ใช่ไปเอาไอ้นั่นให้ I'm lucky I'm in love with my best friend I'm lucky I'm in love I'm lucky I'm in love ครูให้ร้องตัวเดียวกันนะใช่ไหมร้องคนละหนึ่งสองสาม I'm lucky I'm in love with my best friend ใช่ให้ร้องตัวเดียวกันแล้วค่อยมาแยกกันตรงอินเลิฟ Lucky to be coming แยกตรงอินเลิฟไงทำไมหนึ่งสองสาม I'm lucky I'm in love with my best friendLucky to have been where I have been Lucky to be coming home again วันนี้เดินมาไม่ได้ไปฉีกแล้วครับ I'm lucky I'm in love in every way I'm lucky I'm in love โอ้คุณปุ้มให้เน็ตภาษาตรงนี้มันขี้โกงเมื่อกี้ซ้อมกันอยู่ใช่รักใช่รักเอามาเหตุจะไม่ใช่อะไรเอามาสิเพราะอะไรคนใจเอามาเหตุจะไปไหนครับใจธมินหินชาติคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายดูอะไรอยู่น้องแคทไม่ดูมันเป็นธรรมชาติเช่นนั้นแหละเสียงพูดนั่นแหละคุณพ่อเลี้ยงอย่าพูดมีสิคุณตาไม่ได้จะชาบุกไม่ได้ขนาดนี้มันขี้โกงใจร้ายใจดำอมหิตโอ้มาเป็นชุดเพื่อนทุกคนนั่นแหละจบยังพระเจ้าจะไหวไหมคะนี่มาเป็นชุดเลยจบเลยโคตรยาวอ่ะซื้อพี่ไบรท์ยาวอ่ะป้าแจ๋วครับอะไรเขาว่ากันว่าพอคิดถึงส่งผ่านดวงดาวออกได้นะ
เรียบเรียงสิเขาว่าความคิดถึงเนี่ยมันส่งผ่านดวงดาวกันได้เรียกแล้วยังไม่ต้องตามนี้เหรอครับตกลงตามแต่ว่ามันจำไม่ยากพี่ยังจำได้เลยเพราะเขาเพราะพี่จำได้ว่าสิ่งที่เขาบอกมาคือเขาว่ากันว่าความคิดถึงเขาว่าความคิดถึงส่งผ่านดวงดาวกันได้ส่งผ่านดวงดาวออกได้นะไม่ออกได้ส่งผ่านดวงดาวกันได้พี่อะไรก็ได้ที่มันบางทีแบบบางทีมันไม่ต้องเป๊ะขนาดนี้ก็ได้พี่ใบไม่บางทีก็ผิดหน่อยชนะพ่อเลี้ยงสงสารดาวสวัสดีครับพี่ดีหน่อยชนะพ่อเลี้ยงไปดูสิเพื่อนเขาไม่เท้าแต่แรกออกไปได้นะอย่างนี้ไม่ใช่ใจร้ายใจดำใช่ส่งผ่านดวงดาวออกไปได้มาเป็นชุดจบยังไม่แน่ตอนนี้พวกเขาตอนนี้เขาไม่น่าออกไม่แน่ตอนนี้พวกเขาอาจจะนั่งมองท้องฟ้าใช่พี่ก็ต้องเดี๋ยวน้องจะภาพเหมือนกันนี่มันชี้โกงชัยรัตน์รอชายเนี้ยนี่เวลาดูละครเนี่ยเห็นไหมว่าเขาเล่นกันยังไงเป็นผู้ชายเป็นพระเอกนิดนึงโหส่วนนี้ยังคุณใจทำมินนี่ใครกินไอ้นี่แล้วทิ้งหย่อนไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอไม่ใช่ทำมินอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเนี่ยชนะพ่อเลี้ยงใครทิ้งดิ่งไว้ตรงนี้เนี่ยอะไรนะพี่ครับโอ้ยฮะยาวอ่ะคุณทิ้งครับเขาว่ากันว่านะความคิดถึงส่งผ่านเราออกไปได้นะไม่แน่ตอนนี้พวกเขาตกใจเก็บพวกเขาก็ได้ไม่ใช่พวกเขาตอนนี้พวกเขาพวกเขาใช่อยู่อย่างเงี้ยพวกเขาไม่อย่างพวกเขาสิตอนนี้พวกเขาอาจจะนั่งมองครูโป้งนะครูโป้งนี่เมื่อกี้ยังจำที่พี่อ่านให้ฟังในห้องได้ไหมจำได้แล้วพี่อ่านเหมือนอ่านไหมอ่านเหมือนแบบพูดใช่ว่าความคิดถึงไอ้กุ้งอยู่กับเค้กไม่นานส่งผ่านดวงดาวไปได้นะไม่แน่ตอนนี้พวกเขาอาจจะนั่งมองพวกเขาอาจจะนั่งมองท้องฟ้าอยู่ท้องฟ้าคราวที่แล้วพวกเธอเล่นกันเนี่ยเป็นละครแอดดิละครที่ไม่มีเนื้อเรื่องแต่เล่นกันเองจำได้ไหมตอนที่สมัยก่อนเล่นกันละครทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นละครวิกเพลงอะไรที่ร้องไห้กันสุดฤทธิ์อ่ะอ๋อใช่ครับนั่นก็คือละครแบบนึงวิธีของการเล่นละครในวิกเนี้ยก็เหมือนกับวิธีแบบนั้นแหละเพียงแต่คราวเนี้ยสิ่งที่มันมีเพิ่มมาคือแดร์ล็อกแดร์ล็อกที่จะพูดให้เป็นธรรมชาติถ้าพี่เขียนว่าฉันแล้วจะต้องอ่านว่าฉันไหมเขียนว่าเขาต้องอ่านว่าเขาไหมไม่ทีนี้ก่อนที่จะเล่นละครได้เนี่ยเมื่อกลางวันเราบอกอะไรไปนั้นเราบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนคือแบ็คกราวด์ของตัวละครก่อนที่จะเข้าถึงฉากนี้ใช่ไหมใช่ป่ะที่มีใครมาถามพี่ไอซ์มาถามพี่ว่านาริสราเป็นยังไงแล้วแคทก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวว่าหนูดูหนูรู้เพราะฉะนั้นแคทเนี่ยน่าจะเป็นนาริสราได้ดีกว่าไอซ์จริงไหมแต่ว่าไม่จริงเพราะแคทรู้นาริสรามากแคทรู้จักนาริสรามากเกินไปจนกระทั่งถ้าเป็นนาริสราแคทอาจจะไปก๊อปปี้นาริสราตัวที่ดูมาก็ได้เพราะฉะนั้นไอซ์จะต้องสร้างนาริสราตัวนั้นขึ้นมาจากสิ่งที่แคทเล่าให้ฟังพี่เล่าให้ฟังและไอซ์ก็ต้องคิดดูก่อนว่าตัวนาริสราเนี่ยมันเป็นคนยังไง แล้วก็พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเป็นคนยังไงไม่รู้ครับก็เป็นคนแบบไม่ค่อยกล้าพูดครับแบบไม่ใช่คือมันต้องมีแบ็คกราวด์ต้องหามาให้พี่ที่อ๋อเขาไม่ได้มาฟังเราคุยอันนี้เนาะใช่ไหมแคทใช่ค่ะไม่ได้มาเขาไม่ได้มาฟังเราคุยเป็นคนปากแข็งอ่ะอะไรนะพ่อเลี้ยงใช่ไหมคะปากแข็งอะไรใช่ขนาดไม่กล้าพูดก็ปากไม่เหมือนเขาหรอกครับไม่เหมือนไม่กล้าพูดคนที่ไม่กล้าพูดแต่คนนี้คือคนที่ใจมันคิดอย่างนึงแต่มันไม่พูดแต่มันทำร้ายเห็นมันแบบเช่นมันจะแกล้งเอตลอดเลยครับในเรื่องอ่ะมันอยากเข้าใกล้ไงชอบแกล้งนั่นเองอยากเขาอยากอยู่ใกล้ๆเขาไงใช่ไงถูกนั่นแหละแต่ปากแข็งไม่พูดว่ารู้สึกอะไรแต่สาวไม่ถูกใจอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยสมมติว่าพี่อ่ะพี่อ่ะสมมติว่าพี่รักเอ็นดูพวกเหล่าชนีทั้งหลายแหละแต่พี่จะไม่มีวันพูดว่าเธอหน้าเอ็นดูนะฉันรักเธอฉันก็มีกิริยาที่ฉันทำบอกแต่ฉันไม่พูดหรอกฉันไม่รักเธอแต่ฉันอาจจะไปแสดงกิริยาอื่นๆคนอื่นฉันรักเธอนะแต่ความจริงคนนั้นฉันอาจจะไม่ได้รักเธอมากเท่ากับพวกนี้ก็ได้นี่คือตัวพ่อเลี้ยงทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันเป็นเรื่องๆไปเพราะคนหนึ่งมันต้องได้ทั้งสองเรื่องเอาคู่แรกก่อนคู่
โซ่กับไอซ์ในเรื่องแรกโซ่กับไอซ์ในเรื่องแรกเนี่ยที่เป็นเรื่องบ้านไร่ทั้งหลายแหล่เนี่ยรู้จักอะไรแบ็คกราวด์ของตัวละครสองตัวนี้บ้างพ่อเลี้ยงกับคุณนิดเนี่ยรู้จักแค่จากที่แชทเล่าเมื่อพ่อเลี้ยงเป็นเจ้าของไร่ครับครับพ่อเลี้ยงเป็นเจ้าของไร่จะมีน้องสาวน้องสาวจะห่วงมากเลยครับและถ้าแบบเห็นพี่ชายมีแฟนก็จะแกล้งบ้าแกล้งเป็นลมอะไรเงี้ยครับแล้วพี่ชายก็จะแบบนี่จะดูเองหรือใครเล่าให้ฟังดูครับเอาดูเหรอดูเรื่องนี้แล้วก็ที่น้องสาวเป็นอย่างนี้เพราะว่าแม่ตายแต่เด็กๆครับแล้วทำไมอีกตอนแรกเขามีแฟนอยู่แล้วคนเนี้ยครับแล้วนางเอกก็ไปทำงานที่ไร่วันนึงนางเอกเข้าไปทำงานที่ไร่ครับแล้วก็แบบว่าเหมือนมันจะมีใครนะเจ๊ขาอะไรครับชื่ออีนะที่มันลายๆครับบัวอีอะไรบัวบัวบัวนั่นแหละบัวเกียงนะครับบัวเกียงเขาก็จะคอยรายงานพี่นุ่นรายงานคุณเล็กครับไม่ใช่รายงานคุณเล็กแล้วคุณเล็กก็จะอารวาสตลอดเวลาครับไม่พอรู้แค่นี้ไม่พอจริงๆแล้วโซ่จะต้องบอกว่าโซ่ก็รู้จักพ่อเลี้ยงดีพอสมควรนิดหน่อยพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนที่เจ้าระเบียบแต่รักครอบครัวเดี๋ยวฟังไหมนะอันนี้คือที่พี่เล่าให้โซ่ฟังทุกคนจะต้องมาเล่าให้พี่ฟังแบบนี้พ่อเลี้ยงเป็นคนที่เจ้าระเบียบมีความยุติธรรมแต่รักครอบครัวถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อแม่แล้วน้องก็ยังถือว่าเป็นคนในครอบครัวที่รักมากที่รักมากเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้น้องมีความสุขพ่อเลี้ยงจะทำถูกป่ะพ่อเลี้ยงจะทำจนทั้งวันหนึ่งผู้จัดการในไร่ลาออกซึ่งธรรมดาผู้จัดการไร่เนี่ยเอาไม่ใช่ผู้จัดการในไร่เลขาของพ่อเลี้ยงเนี่ยลาออกทำไมถึงลาออกเพราะว่าน้องสาวของพ่อเลี้ยงเนี่ยห่วงพ่อเลี้ยงมากเพราะฉะนั้นใครที่มาทำงานในไร่เนี่ยจะต้องไม่สวยเพราะกลัวว่าถ้าสวยพ่อเลี้ยงจะชอบถ้าพ่อเลี้ยงชอบเดี๋ยวพ่อเลี้ยงแต่งงานน้องสาวก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่าหมาหัวเน่าไปเพราะนั้นน้องสาวก็เลยไม่ชอบผู้หญิงสวยทุกคนนี่วันหนึ่งเลขาขาดไปเขาก็ไปสั่งน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่กรุงเทพให้ส่งเลขามาเมื่อน้องชายไปติดใจนางเอกซึ่งวุฒิไม่ถึงหรอกวุฒิแค่ม.6 เองไปเรียนเมืองนอกแต่ยังไม่ได้ปริญญาก็ส่งมาทำงานที่นี่เพราะว่าเป็นคนสวยสวยซะจนพระเอกก็กลัวว่าคนสวยเนี่ยจะเป็นหญิงเจ้าเล่ห์ทุกคนหรือเปล่าจะมาหลอกล่อน้องชายตัวเองให้หลงไหลไหมแล้วจะเข้ามาครอบครองไล่ไหมก็เลยลองภูมินางเอกบอกแทนที่ว่าเป็นเลขาไม่ให้เป็นเลขาละให้ไปเป็นผู้จัดการไร่ด้วยคาดว่าเมื่อนางเอกทรมานกับการต้องทำงานหนักขนาดนี้อยู่ไม่ได้ก็จะหนีกลับกรุงเทพแต่ไม่มีใครรู้ว่านางเอกเป็นคนยังไงบอกมาสิไอ้นางเอกเป็นคนแบบว่ามีฐานะอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเหมือนพี่ไม่ถูกกับพี่สะพ้ายแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไม่เป็นไรถ้าพี่ชายไม่สนใจไม่เลี้ยงรักแต่พี่สะพ้ายก็ออกไปหางานทำเองก็ได้ไม่ต้องอยู่ให้เลี้ยงแล้วก็เลยจะเป็นคนแบบว่าห้าวๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นคนตรงๆแล้วก็ เป็นคนดีก็เป็นคนดีอยู่แล้วแหละแต่ว่านางเอกกับพระเอกเคยมีเรื่องกันนิดหน่อยทำให้แบบสองคนก็เลยตั้งแง่ไม่ถูกกันมาตั้งแต่ต้นแล้วบุคลิกของนางเอกที่ดีอันคืออะไรคือไม่ตอบโต้คืออะไรไม่ใช่คิดดูสินางเอกทรมานมากกับการที่จะอยู่ในไร่เนี่ยอดทนถูกต้องเนี่ยเป็นคนอดทนเพราะฉะนั้นนางเอกจึงอดทนให้พระเอกซึ่งดูเหมือนเป็นขี้หน้าอยู่ตลอดเวลาหกสับและให้ทำนู่นทำนี่ที่คิดว่าผู้หญิงอย่างชีทำไม่ได้แต่ผู้หญิงอย่างชีก็ทำได้เ
แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานาทำให้งานในไร่มันดูเจริญรุ่งเรืองจนทั้งพระเอกแปลกใจว่าชีคนนี้มีดีอะไรทำไมถึงทำได้ถึงขนาดนี้และความแปลกใจกับอะไรบางอย่างนึกออกไหมเวลาเรามากวนประสาทกันเช่นโซ่ชอบมากวนประสาทพี่กวนไปกวนมากวนทุกวันเลยเจอกันกวนทุกวันกวนทุกวันมันจะกลายเป็นความเคยชินความเคยชินมันจะกลายเป็นความขาดไม่ได้วันไหนที่โซ่ไม่ได้เห็นพี่มาปั๊บโซ่จะหงุดหงิดรู้สึกแต่ว่าทำไมมันถึงหงุดหงิดนะแต่พอพี่มาปั๊บโซ่จะดีใจแต่จะไม่พูดดีกับพี่จะเข้ามาแซวพี่จะด่าพี่อยู่ตลอดนี่คือเขาเรียกว่าอะไรความผูกพันวันเท่ากับว่าพ่อเลี้ยงกับคุณนิดเนี่ยได้ผูกพันกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยวิธีแบบเนี้ยแบบพ่อแง่แม่งอนนี่แหละแล้ววันหนึ่งอันนี้ข้ามไปสั้นๆแล้ววันหนึ่งพ่อเลี้ยงก็เลยรู้ว่าคนที่ตัวเองมีความรู้สึกตั้งแง่อยู่ตลอดเวลาคนที่ตัวเองตำหนิอยู่ตลอดเวลาคนนั้นแหละคือคนที่ตัวเองรักแต่กว่าจะรู้ว่าตัวเองรักคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือคุณนิดเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วมีความรู้สึกว่าผู้ชายไม่ได้ทำอะไรเพื่อปกป้องเราเลยเห็นว่าน้องสาวและครอบครัวดีกว่าเขาก็จึงแยกออกไปอยู่ที่ที่อื่นแยกอยู่ที่อื่นมันก็จะมาเข้ากับบทตอนนี้บทตอนที่พ่อเลี้ยงตามไปง้อให้นางเอกกลับไปที่ไร่เข้าใจไหมง้อเลยง้อนางเอกกลับไปที่ไร่พอง้อให้นางเอกกลับที่ไร่ปั๊บทำไมอีกพ่อเลี้ยงก็พูดดีกับเขาไม่เป็นนางเอกก็ว่าจนทั้งพ่อเลี้ยงบอกว่าเธอรู้ไหมว่าความจริงแล้วอะตึงตึงเดิงใช่แค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คาแรคเตอร์ในลิซ่าต้องการคือเป็นคนตรงอดทนอาจจะมีการพูดจาผงผางบ้างแต่ก็ยังเป็นนิสัยผู้หญิงแล้วก็มีความอ่อนหวานของผู้หญิงอยู่พ่อเลี้ยงเป็นคนยังไงเจ้าระเบียบครับแล้วยังไงอีกแล้วก็เอามาอ่านที่เขาเขียนไว้ทำไมล่ะคิดเอาเองสิเจ้าระเบียบยุติธรรมและครอบครัวแล้วก็ว่าเป็นคนแบบปากแข็งพูดแบบพูดดีๆกับเขาไม่เป็นครับต้องชอบใช่แล้วคิดว่าตัวพ่อเลี้ยงเวลาจะพูดจาอะไรจะเป็นคนยังไงจะพูดแบบโซ่ไหมพูดแบบผมวะพูดแบบโซ่ไหมพูดแบบที่โซ่พูดกับพี่ตอนนี้ไหมก็น่าจะแบบนี้นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับแบบไม่ค่อยพูดอะไรแบบพูดหวานอะไรไม่เป็นครับอะไรเงี้ยจริงหรือเหมือนโซ่จะมีวิธีพูดที่แบบไม่ใช่เด็กไหมพ่อเลี้ยงคนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ30ครับเขาเป็นเจ้าของไร่แล้วเพราะฉะนั้นเราซึ่งจะต้องเล่นเป็นคน30เราอาจจะไม่รู้ประสบการณ์คน30แต่โซ่จะต้องมีวิธีพูดให้ดูว่าโซ่เป็นหลักเป็นฐานกับการเป็นเจ้าของไร่อ่ะไหนคู่อื่นคิดต่อไปนะคู่นี้ลองตอบบทให้พี่ฟังสิลองพูดกันเองโหมาเป็นชุดจบยังไม่ได้พูดเลยไม่ฟังด้วยอย่าเอาเป็นท่องอย่างเดียวฟังเขาพูดด้วยแล้วก็เหมือนเล่นละครวิทยุให้พี่ฟังอ่ะเขินอ่ะอย่าเขินที่ตั้งสติแล้วก็มีอารมณ์มันจะเป็นเหมือนไม่เคยแบบต้องพูดอารมณ์โมโหใช่ไหมคะประโยคแรกเนี่ยคือใช่หนูอยากทำอะไรทำบอกพี่ทำแบบพี่โต้งอ่ะอยากทำอะไรทำมาอย่าเล่นดิไม่เล่นพี่เอายังเดี๋ยวเราก็แจวคะประโยคคำนี้แปลว่าอะไรคะทมินหินชาตินะคะใจทมินหินนชาติใจทมินหินนชาติทมินแปลว่าดำหินนะด้วยหินนชาติก็หินก็คือแข็งอีกหินนชาติก็คือจำพวกที่เป็นหินทั้งหลายแหละคุณมันใจทมินหินนชาตินี้เหรอใช่คุณมันใจทมินหินนชาติคุณไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายเหรอยังไม่ได้พูดประโยคแรกเลยไม่ดูบทเอาบทมาดูสิไปบทอยู่ไหนบทอยู่ไหนบทอยู่ไหนโซซัสโซเซแซ่ดแซ่ดนี่ได้ไหมพี่เคคุณนี่มันขี้โกงนี่มันขี้โกงลองไม่ต้องมองหน้ากันก็ได้อ่านเฉยๆแล้วให้ได้อารมณ์ผ่านทางเสียงของตัวเองโห
มาเป็นชุดเหรอชุดมาเป็นชุดเอาใหม่เอาใหม่5 4 3 2ต่อบทคุณนี่มันขี้โกงใจร้ายใจดำอมหิตโหมาเป็นชุดจบยังยังจบยังโซ่อย่างนี้จะรอดไหมอ่ะคู่โซ่จะเล่นเป็นคู่แรกหรือคู่ที่ไหนยังยังต่อยังคุณมันใจทำมีนหินชาติคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณมันขัดเขาคุณมันแล้วก็ขัดคุณมันขัดเขาสิขัดเขาสิขัดไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอไม่ใช่ขัดเขาไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอคือไม่ใช่เหรอคุณมันปุ๊บก็แบบไม่ใช่ลูกชายเหรออ๋อครับเอาใหม่พี่ไม่มีเวลาแล้วนะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้มาสอนนะคุณนี่มันขี้โกงใจร้ายใจดำอมหิตอ๋อเริ่มมาแล้วเอาใหม่5 4 3 2คุณนี่มันขี้โกงใจร้ายใจดำอมหิตโหมาเป็นชุดจบยังยังคุณมันใจทำมีนหินชาติคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอปล่อยชนะพ่อเลี้ยงฉันไม่ปล่อยฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วมันเหนื่อยเธอไม่ได้มันเหนื่อยเหลือเกินฉันจะไม่ปล่อยฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วฉันจะไม่ปล่อยเสียงต่ำวันนี้สิอย่าเสียงดังฉันจะไม่ปล่อยปล่อยชนะพ่อเลี้ยงฉันจะไม่ปล่อยฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วปล่อยชนะเธอรังเกียจฉันมากใช่ไหมนิ่งไปป่ะดีขึ้นฉันไม่อยากให้ใครเข้าใจสองฉันไม่อยากให้ใครๆเข้าใจเราสองคนผิดผิดยังไงก็ฉันรักเธออะไรนะ ครับเธอไม่เข้าใจเธอไม่เข้าใจหรอเธอไม่เข้ายังไม่ออกเลยขนาดเขาพิมพ์มาให้เนี่ยเธอไม่เข้าใจหรือว่าตอนนี้คนที่รักคนที่ฉันรักคนที่ตอนนี้คนที่ฉันรักคือเธอคือมันมีจุดเธอไม่เข้าใจหรือว่าตอนเนี้ยคนที่ฉันรักอ่ะคือเธออ๋อเธอไม่เข้าใจหรือว่าตอนนี้คนที่ฉันรักอ่ะคือเธอโซจะต้องหาวรรคให้ถูกนี่คือตัวอย่างนะเอาใหม่ให้ฟังอีกทีนึงทีนี้โซ่ไม่ต้องตะโกนไม่ต้องมองหน้าเขาก็ได้แต่หมายว่าให้มันดูเป็นละครวิทยุก่อนก็ได้โดยให้ได้เสียงและอารมณ์มาก่อนคุณนี่มันขี้โกงใจร้ายใจดำเวียงมานี่เวียงมานี่คุณนี่มันขี้โกงใจร้ายใจดำอมหิตโหมาเป็นชุดจบยังยังคุณมันใจทมิฬหินชาติคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายคุณมันไม่ใช่ลูกผู้ชายเหรอปล่อยชนะพ่อเลี้ยงฉันไม่ปล่อยฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วปล่อยชนะเธอรังเกียจฉันมากใช่ไหมฉันไม่อยากให้ใครๆเข้าใจเราสองคนผิดผิดยังไงก็ฉันรักเธออะไรนะเธอไม่เข้าใจหรือว่าตอนนี้ฉันรักเธอไม่ใช่ตอนนี้คนที่ฉันรักคือเธอผ่านไป1อันถือว่าพอเข้าใจได้นิดหน่อยแต่ว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าอารมณ์มันประมาณไหนในแอคชั่นเนี่ยโซ่จะต้องจับแอคชั่นได้ว่ากระชากเข้ามาเพราะอะไรทำไมเพราะแอคชั่นเหล่านี้มันจะเกิดต่อเนื่องกับแดร์ล็อกด้วยที่พี่ให้เนี่ยกระเถิบไปคู่ถัดมาอยู่ตรงกลางไรเคเอาละครรีเมคก่อนละครรีเมคเรื่องวนิดาต่อบทนะเดี๋ยวถามก่อนว่าจากที่รู้เนี่ยนี่ไม่ได้ดูวนิดาเพราะฉะนั้นต้องเล่าความเป็นพันตีประจักษ์กับวนิดาให้พี่ให้ฟังไม่เอาเนื้อเรื่องอยากรู้ว่าเป็นคนยังไงวนิดาเป็นคนยังไงเคยดูนิดหน่อยค่ะประมาณว่าวนิดาเป็นคนซนๆหน่อยหรือเปล่าคะปักแจ๋วใช่ไหมคะเอาจากที่ไม่ดูเอาจากที่อ่านบทแล้วคิดว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะเป็นแบบหัวดื้อเป็นคนหัวดื้อเป็นแล้วแล้วหัวดื้อแล้วก็แบบไม่อาจจะไม่ชอบแบบการแบ
คุกคามใช่ไหมคะแบบผู้ชายใช่แล้วไงอีกแล้วก็น่าจะมีทิฐิเหมือนกันนะคะเหมือนทิฐิมีทิฐิกับกับหนูรู้จักคำว่าทิฐิไหมทิฐิแปลว่าอะไรเหมือนแบบอคติอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะมีทิฐิกับอคติเออใช่ใช่ทิฐิเหมือนแบบเข้าใจแต่ว่าอธิบายไม่ถูกเหมือนยังไงล่ะเหมือนแบบถึงเขาจะทำยังไงเขาจะพูดยังไงเราก็แบบไม่เชื่อไม่ฟังเออมันดื้อดื้อเงียบแล้วประจักษ์ล่ะเขาน่าจะเป็นคนแบบเข้มแข็งครับพูดตรงๆแต่ว่าอีกใจเนี่ยแอบแบบแอบปากไม่ตรงกับใจคือแบบแอบอะไรนะแอบปากไม่ตรงกับใจคือพูดอีกอย่างแต่ใจรู้สึกอีกอย่างเงี้ยครับแบบเหมือนห้วนๆแบบคือเหมือนพูดเนี่ยเหมือนจะไม่ใส่ใจความรู้สึกแต่ที่จริงแล้วอ่ะเขาแคร์ความรู้สึกแต่ไม่พูดออกไปแต่จะพูดออกไปประมาณแบบออกแนวแบบเฮ้ยแบบเหมือนแบบตรงๆเหมือนไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์แต่จริงๆแล้วลึกๆเขาเขาแคร์ครับนี่แหละสิ่งที่ต้องฟังคือคล้ายๆอย่างที่เคพูดอะจำไว้เดี๋ยวต้องออกมารอบสองนะมันมีอีกเรื่องนึงคืออยากรู้คาแรคเตอร์เรื่องนี้ไม่ได้อยากรู้คาแรคเตอร์ในเรื่องอยากรู้คาแรคเตอร์ของตัวละครแคทบอกมาก็เกือบถูกแต่แคทขาดอะไรไปอย่างนึงขาดความเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นผู้หญิงอยู่แล้วก็ความที่เป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวเขาเป็นลูกสาวคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาเป็นลูกคนเดียวก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกมั่นใจมีทิฐิถูกต้องแล้วก็อะไรอ่ะไม่ยอมลงให้คนอื่นเพราะถือว่าตัวเองก็เป็นที่หนึ่งอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเมื่อเข้าใจคาแรคเตอร์ของสองคนนี้แล้วลองอ่านบทวนิดากลับบ้านอย่างนี้หยุดออกคำสั่งกับฉันสักทีได้ไหมทำไมฉันจะออกคำสั่งกับเธอไม่ได้เธอเป็นเมียฉันนะเลิกพูดฉันเป็นเมียคุณสักทีเราต่างรู้อยู่แก่ใจว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันฉันรู้ที่คุณทำลงไปอ่ะเพราะคุณกลัวว่าฉันจะทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลของคุณเสื่อมเสียใช่ไหมล่ะไม่ใช่ทำไม่ใช่แล้วอะไรตอบฉันมาสิเพราะอะไรเพราะอะไรปึ๊บตบเน็ตดีใกล้เคียงเพียงแต่ว่าจังหวะมันเร็วไปแล้วก็จะชากแรงไปนิดนึงแรงมากค่ะเดี๋ยวแอคชั่นเนี่ยอาจจะมีดวนถ้าพรุ่งนี้เลิกเร็วก็จะมาต่อจากคุณรักได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนแต่อารมณ์ประมาณนี้ปรับอาจจะเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยเอาใหม่เช่นเสียงเต็มไปด้วยคำสั่งมากกว่านี้วนิดาเสียงลงต่ำกว่านี้หน่อยวนิดากลับบ้านอยู่นี้คุณหยุดออกคำสั่งกับฉันสักทีได้ไหมทำไมฉันจะออกคำสั่งกับเธอไม่ได้เธอเป็นเมียฉันนะไม่มีนะเธอเป็นเมียฉันอย่างนี้เลยเธอเป็นเมียฉันเลิกพูดว่าฉันเป็นเมียคุณสักทีเราต่างรู้อยู่แก่ใจว่าเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันฉันรู้ที่คุณทำลงไปเพราะคุณกลัวว่าฉันจะทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลของคุณเสื่อมเสียมากกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่แล้วอะไรตื่นตอบไม่ถูกรู้แต่ว่ามันรักมากสองมือขวาเข้ามากอดตอบมาสิว่าเพราะอะไรนั่นแหละ นั่นแหละวิ่งหนีไปเน็ตเออดูแล้วมีอารมณ์ไหมตัวเองเล่นแล้วมีอารมณ์ไหมมีดีมากเคทเคทอาจจะต้องให้ครูแอคติ้งช่วยว่าทำยังไงมันจะดูเป็นผู้ชายที่โตกว่านี้หน่อยคือตอนนี้เสียงมันดูเด็กไปมันต้องกดเสียงลงต่ำกว่านี้แล้วก็ให้ดูเป็นผู้ชายที่ดูเป็นคนที่ออกคำสั่งมากกว่านี้แล้วเมื่อเขาถามว่าเพราะอะไรอารมณ์ข้างในของมันคืออารมณ์ที่ประมาณนั้นครับจะบอกไอเดียแต่ฉันมองหน้าเธอแล้วอยากให้เธอรู้แต่ฉันพูดไม่ได้อย่างนี้แล้วกันเพราะเธอดื้อนักจูบจ้ะเนฟครับประการอะขยับมาคู่นี้โทษเจ็บอย่าไปดึงแรงเดี๋ยวมีรอบสองนะเดี๋ยวจะต้องมีคนที่เปลี่ยนคู่แล้วนะดีดีดีบอกคาแรคเตอร์ของเรื่องแบ็คแพ็คมาสิให้พูดเร็วไปด้วยตรงนี้ใช่ไหมคู่นี้ได้เรื่องแบ็คแพ็คแค่ของแคทประมาณ
ของพี่เออต้องแบบกดเพลง Destiny ถูกป่ะครับใช่ค่ะลองเล่าให้ฟังซิว่าชายหนุ่มคนนี้เป็นคนยังไงหญิงสาวคนนี้เป็นคนยังไงผู้ชายน่าจะแบบขึ้มขึ้มหน่อยไหมฮะไม่รู้บอกมาพูดมาขึ้มขึ้มครับแล้วก็แบบดูเท่อะไรอย่างนี้ครับใครคือผู้ชายในภาพนี้ที่เห็นถ้าเป็นดารานึกถึงใครใครวะรู้จักดาราไทยดาราชายไหมไม่รู้จักไม่ได้ดูอะไรเลยเนทสำหรับเนทนะคะเนทว่าแนวพี่บอยปกรณ์แนวพี่บอยปกรณ์ตื่นคิดว่าเป็นพี่บอยปกรณ์รู้จักบอยปกรณ์ไหมรู้จักเป็นอย่างนั้นน่ะเท่ๆอ่ะไม่รู้อ่ะไว้ว่ามันเห็นนั่งบอกทั้งคู่นั่งเงียบอ่ะมันนั่งเงียบมันไม่นั่งเงียบมันไม่ได้หมายความว่าเงียบนิ่งคือเข้าใจมั้ยก็คือแบบว่าคนที่แบบไม่รู้จักกันหรอกแต่แบบพอเห็นแล้วแบบมันชอบมันก็แบบนิ่งๆไม่กล้าคุยอย่างเงี้ยประมาณนี้หรือเปล่าถูกใกล้เคียงไม่กล้าคุยเพราะเขาไม่รู้จักกันไม่รู้จักกันเขาเลยไม่รู้จะเริ่มต้นคือระหว่างทางอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้ในการกว่าจะถึงขอนแก่นน่ะใช่มั้ยอาจจะมีการคุยกันแล้วแต่ตอนต้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสองคนผู้ชายคนนี้มีคาแรคเตอร์ยังไงอยากรู้เพื่อจะได้ดีไซน์คาแรคเตอร์ของตัวเองถูกอ่ะรอบไรมาพูดให้เนสพูดก่อนผู้หญิงคนนี้เป็นคนยังไงสาวหญิงสาวคนนี้ของเนสจากที่การที่แบบมายืนโบกรถอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะเป็นคนที่แบบผู้หญิงเฟี้ยวๆแก่นๆเท่ๆแบบออกเป็นคนแบบชอบลุยๆหน่อยค่ะแล้วยังไงอีกแล้วก็มีแฟนไหมไม่มีค่ะยังไม่มีแล้วไม่มีเพราะว่าเพิ่งมาเจอเนี่ยค่ะยังไม่เจอยังไม่เจอผู้ชายหนุ่มคนนี้สิใช่ค่ะยังไม่เจอผู้ชายแล้วจนเล่าคาแรคเตอร์ให้หมดก็คือเป็นคนเฟี้ยวๆกันแก่นลุยๆเป็นไม่ใช่เป็นสาวอะไรมีแฟนยังไม่มีแฟนเป็นสาวอะไรหมายถึงเป็นสาวแบบโสดอ๋อโสดค่ะใช่ไหมเพราะถ้าจะยังไม่มีครอบครัวถ้ามีครอบครัวคงไม่มาเก่งกับผู้ชายขนาดนี้ใช่ค่ะเป็นอายุประมาณมหาลัยประมาณปี3ประมาณเนี้ยค่ะมี3แล้วไงอีกใช่ค่ะก็มาเป็นคนแต่งตัวยังไงทันสมัยมั้ยค่ะสั้นรองเท้าบูทนั่นสิเป็นคนยังไงอ่ะเค้าเรียกว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าลุยแล้วยังไงอีกลุยแบบโบราณมั้ยไม่ค่ะทันสมัยแล้วแบบออกยังไงดีอ่ะเท่เหรอเปรี้ยวมันผสมไปหมดแต่เป็นคนมันไม่น่าจะเปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวจากนิสัยร่าเริงเหรอเอาละไม่รู้เดี๋ยวให้คุณครู acting ช่วยขุดออกมาให้ส่วนหนึ่งแต่วันนี้โอเคเรารู้แค่นี้ไบรท์รู้แค่ไหนกับชายหนุ่มนิดหนึ่งครับเอามันต้องบอกเดี๋ยวพี่พูดแทนไบรท์กับโซ่นี่เหมือนกันเลยไม่สามารถบอกเล่าถึงคาแรคเตอร์ตัวละครได้ชายหนุ่มคนนี้เป็นชายหนุ่มที่น่าจะรักอิสระเพราะว่าการเดินทางนั้นน่ะไม่ได้ใช้ไกลนะจากกรุงเทพนะไม่ได้ใช้เครื่องบินไม่ได้ใช้รถทัวร์แต่ขับรถเองพี่เคปากกล้องหน่อยแต่ขับรถเองเพราะฉะนั้นมันอินดี้พอสมควรเป็นคนมีน้ำใจไหมมีเพราะรถหลายคันไม่จอดรับแต่รถคันนี้จอดรับแล้วก็ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนที่อะไรอ่ะเป็นมีใจรักการผจญภัยอ่ะเมียนคงจะไม่เดินทางเองแล้วก็คงไม่ใจกล้าพอที่จะจอดรับคนอื่นที่อยากจะขอร่วมเดินทางไปด้วยวัยก็น่าจะเกินมหาลัยแล้วล่ะน่าจะโตหน่อยนึงสามารถจะออกไปไหนมาไหนเองได้แล้วก็ที่สำคัญคือโสด
น่าจะยังค้นหาผู้หญิงที่ตัวเองชอบไม่เจอ